พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเพื่อบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สรุปเหตุการณ์ฝนตกหนักและการแก้ปัญหาน้ำท่วมเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาและแผนการรับมือปัญหาในช่วงสัปดาห์นี้จะเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงขอให้กทม.เตรียมพร้อมการระบายน้ำให้ระบายน้ำให้เต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอโดยเตรียมระบบพร่องน้ำในคลองเพื่อเป็นที่รับน้ำจัดเก็บขยะและดูแลระบบปั๊มไม่ให้เกิดปัญหาขณะเดียวกันต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือและปรับแผนการเดินทางในวันที่มีฝนตกหนักขอให้การไฟฟ้านครหลวงดูแลระบบไฟฟ้าโดยต้องมีระบบไฟฟ้าสำรองในพื้นที่อุโมงค์และสถานีสูบน้ำรองรับกรณีเกิดไฟฟ้าดับจะได้ไม่ส่งผลกระทบในการระบายน้ำล่าช้าและก็ท่วมขังเป็นเวลานานครับค่ะส่วนเรื่องของการดูแลด้านการจราจรในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมทั้ง14จุดที่มักจะได้รับผลกระทบตอนที่มีฝนตกหนักๆ นะคะโดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจทหารแล้วก็สถาบันอาชีวศึกษาแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้ชัดเจนในการดูแลอำนวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายการจราจรและดูแลรถที่จอดเสียบนท้องถนนไม่อยากให้ประชาชนนั้นจะต้องติดอยู่บนท้องถนนนานเกินกว่า1ชั่วโมงค่ะฟังเสียงพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดากันค่ะท่อระบายน้ำต่างพร้อมเราพร่องน้ำพร้อมระบบที่จะสูบน้ำพร้อมไฟพร้อมถ้ามันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเขาก็เบี่ยงจราจรพร้อมถ้ารถตายรถเสียแก้ได้พร้อมผมต้องการให้ภารกิจเกิดก่อนอย่างที่ท่านรองเสรีพูดนะพอมันตกแล้วเนี่ยไอ้ชุดนี้มันก็เดินทางเข้าไปไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์นะครับมันก็ติดสิแทนที่มันจะติดปกติก็ชั่วโมงแล้วก็จะเป็น4ชั่วโมงนั่นแหละคุณลองนึกเองเราเองก็ดักนะมันไม่สบายจริงนะไม่ได้เข้าห้องน้ำ4ชั่วโมงเนี่ยมันจะไม่สบายแล้วนะมันไม่ได้ความขับแข็งใจมันก็จะตามมานะครับพร้อมกับรถทั่วไปในน้ำทั่วไปในรถเขาเนี่ยความขับแข็งเขาก็จะมีไม่ว่าคุณหรือผมก็จะเป็นลองดูสิเขาจะต้องหาที่ลงสักคนหนึ่งแล้วนะนี่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าใจคนกรุงเทพที่อยู่บนถนนเป็นระยะเวลานานจริงๆนะฮะความรู้สึกไม่ต่างกันเลย